สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับproduct จาก BlackBerry RAM นะครับซึ่งอธิบายคร่าวๆเบื้องต้นก่อนว่าตัว BlackBerry RAM เราเนี่ยเราทำมากว่า20ปีซึ่งถ้าเป็นลูกค้ารุ่นเก่าๆอาจจะยังจำได้ตั้งแต่สมัยที่เราทำ IDEO RAM SD RAM ซึ่งตอนนี้เฟดออกจากตลาดไปแล้วซึ่งปัจจุบันที่มีจำหน่ายอยู่เราก็จะเริ่มต้นที่ DDR2 ซึ่งตัวนี้ก็สำหรับลูกค้าที่ยังต้องการอัปเกรดที่ยังใช้เครื่องที่เป็น DDR2 แล้วขยับมาก็จะเป็น DDRT DDR3 นะฮะก็ตัวนี้เราก็ยังมีจำหน่ายอยู่แล้วถัดมาก็จะเป็นในรุ่นที่ปัจจุบันก็คือ DDR4 ซึ่ง DDR4 เนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยซึ่งเป็นแรมตัวธรรมดาซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานทั่วไปแล้วก็เป็นแรมMaximus ซึ่งจะมีฮีทซิงค์เพิ่มขึ้นมานะครับผมโดยช่องทางการจำหน่ายของเราเนี่ยก็คือเรายังจำหน่ายผ่านทางช่องทางของแอดไวท์เป็นหลักโดยลูกค้าสามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าของเราทุกรุ่นเลยได้ที่แอดไวท์นะครับผมโดยการรับประกันสินค้าจาก BlackBerry RAM เรานะฮะก็คือ1เรารับประกันไลฟ์ไทม์และข้อ2ที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยเรารับประกันไม่ซึ่งลูกค้าบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่า BlackBerry RAM เรารับประกันไม่ซึ่งเป็นแบรนด์เดียวที่มีกล้ารับประกันไม่นะก็คือเวลาเกิดมีไหม้มีอะไรมาก็สามารถที่จะส่งเคลมมาได้โดยช่องทางการเคลมสินค้าคือเหมือนเดิมก็คือยังผ่านช่องทางของแอดไวท์เป็นหลักสามารถส่งเคลมให้กับแอดไวท์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ DDR ที่เป็นตัว Heatsink Maximus นะครับตอนนี้ทาง BlackBerry RAM เราก็มีเพิ่มไอเทมขึ้นมาก็คือว่าเป็นตัวแพ็คคู่นะฮะก็จะเป็นแพ็คคู่ซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อ RAM เป็นตัว16จิกแต่ใช้เป็นคู่อะไรเงี้ยฮะก็เราตอนนี้เรามีจำหน่ายอยู่ที่16จิกบัส2ตอง6แล้วก็16จิกบัส3,200นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสินค้าจาก BlackBerry RAM สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไวท์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมขอบคุณครับ